สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะอศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมาอย่างพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันนะในคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียเราท่านทั้งหลายเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่แปลว่าเรื่องนั้นเนี่ยนบีเน้นย้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องอันนาวาฟิลุนมุอัยยะนะฟีอัลกอตินมุฮัดดะนะจะคุยกันเรื่องการละหมาดซุนนะห์ที่เป็นการละหมาดที่เจาะจงฟีอัลกอตินมุฮัดดะนะในเวลาที่ถูกเจาะจงเช่นเดียวกันแปลว่าการละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีละหมาดซุนนะห์ที่แบบนบีเจาะจงมาในเวลาที่เจาะจงมีละหมาดซุนนะห์ที่มีเวลานะครับเช่นละหมาดซุนนะห์อะไรบ้างที่เป็นละหมาดซุนนะห์ที่มีเวลาเช่นก็ละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาเนี่ยดูฮาเนี่ยแปลว่าเวลาสายนะเวลาสายในละหมาดของมันเนี่ยตั้งแต่ไหนเวลาเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงรอกอัดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญกับละหมาดดูฮามากนบีเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยละหมาดดูฮาเป็นละหมาดเวลาสายซึ่งที่เอาง่ายๆนะครับประมาณ9โมงเนี่ยเราละหมาดได้ละละหมาดดูฮาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยอาบน้ำละหมาดเลยนะครับแล้วถ้าใครละหมาดดูฮาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ริสกีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องลองทำนะครับเราอยู่บ้านเนี่ยอาบน้ำละหมาดสุนัตดูเนี่ยว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตดูฮาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาหรือสองรอกอัดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สั่งเสียกับท่านอบีฮุรอยเราะห์แล้วก็อาบีซัดเรนเนี่ยนะครับมี2ประเภท1ศอลาตุดดูฮาวะศอลาตุลวิตรศอลาละหมาดดูฮากับละหมาดวิตรนะละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถทำละหมาดได้ละหมาดสุนัตที่เป็นสุนัตมุตลักเนี่ยทำได้ตลอดแต่ละหมาดสุนัตที่เป็นละหมาดเป็นเวลาที่เจาะจงเนี่ยเช่นการละหมาดดูฮาการละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับหะดีษที่เล่าจากอบูฮุไรเราะห์บอกว่าเอาซอนีคอลีลีบิซยามิซาลาซะติอัยยามิมินกุลลิชะฮ์รินวะรอกอะตัยดูฮาแล้วก็สองรอกอัดของการละหมาดดูฮาท่านอิบนุคุไซมะได้กล่าวว่าการละหมาดดูฮาเนี่ยอันนะฮาซอลาตุนอาวาบีนการละหมาดดูฮาเนี่ยเป็นการละหมาดของคนที่เตาวะตาอิบคือคนที่กับตัวกับใจกับเนื้อกับตัวหรืออันนาดิมีนคนที่มีความสำนึกผิดพี่น้องนะการละหมาดดูฮาเป็นละหมาดของคนที่ซึ่งที่ตาอิฟตาอิฟก็คือคนที่ตอบัตตัว
และการละหมาดสุนัตดูฮานะวะฮียะซุนนะห์มุสตะกิลละเป็นการละหมาดสุนัตที่เป็นเอกเทศนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องกับการละหมาดฟัรดูไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรแต่เป็นการละหมาดที่ในเวลาสายนะบางทีนะเรา เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำกันแต่ถ้าหากว่าเราทำเนี่ยเชื่อเถอะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยดีมากพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ริสกีเราเพิ่มพูนอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่ายุสบิฮุอะลากุลลิซุลามามินอะฮะดิกุมศอดะกะในตื่นเช้ามาเนี่ยพี่น้องทุกไขข้อกระดูกของมนุษย์เราเนี่ยสามารถทำศอดะกะได้นะหนึ่งนั้นคือการละหมาดดูฮาทำความดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความดีถือว่าเป็นศอดะกะกุลลายามินตัตละอูฟีฮิชัมซูตะดิลุบัยนัสไนนี่ศอดะกะในทุกๆวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยตะดิลุบัยนัสไนนี่ศอดะกะการที่เราเนี่ยให้ความอาเดนระหว่างคน2คนที่เขากำลังมีข้อพิพาทกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นศอดะกะวะตุอีนุรรอญุลฟีดาบะติฮิฟะตะห์มิลฮุอะลัยฮาหรือการที่เราช่วยเหลือคนๆ นึงยกสิ่งของขึ้นสัมภาระของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศอดะกะอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการละหมาดดูฮาเป็นละหมาดซึ่งที่เวลาที่กำลังดีนะครับเป็นการละหมาดกำลังดีเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรามักจะลืมกันนะตรงนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะให้เราลืมได้เลยนอกจากใครชัยฏอนวะมาอันซานีอิลลัชัยฏอนนะครับทีนี้การละหมาดซุนัตดูฮาเนี่ยนะครับจำนวนรอกาอัตของมันเนี่ยน้อยที่สุดคือ2รอกาอัตเราไปละหมาดเลยข้าพเจ้าละหมาดซุนัตดูฮา2รอกาอัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและมากที่สุดก็คือ8รอกาอัตนะบางทัศนะสายรายงานนะบอกว่า12รอกาอัตนะครับเพราะฉะนั้นเอาแหละจะ8หรือจะ12เอาแค่2ให้ได้ก่อนพี่น้องนะเราไม่ต้องไปวันแรกนึกขึ้นมาเลยเอาเลย12รอกาอัต8รอกาอัตทำไปได้3วันเลิกอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆทำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะฮับบุลอะมาลิอิลัลลอฮิอัดวะมุฮาวะอินกอลนะอามันที่เป็นที่รักณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากที่สุดก็คือทำน้อยนะครับอัดวะมุฮาวะอินกอลนะทำเป็นประจำถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำครั้งเร่งให้มันเยอะทำปกติธรรมดานี่แหละนะครับทำให้เป็นประจำทำนานๆนะเชื่อเถอะนะครับเราจะได้ชีวิตที่ดีนะครับสิ่งที่ท่านนบีบอกเนี่ยส่วนเวลานะเวลาของการละหมาดดูฮาเนี่ยก็คือบะดะดัรตะฟะอัชชัมซุอิลัซซะวานตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นสักระยะหนึ่งจนกระทั่งไปถึงตะวันคอยแปลว่าเอาก่อนเที่ยงก็แล้วกันนะละหมาดไปเลยละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับทำแค่2รอกอัตเนี่ยก็10นาทีก็ถือว่านานแล้วนะ2รอกอัตละหมาดไปเถอะ10นาทีแล้วเราได้ภาคผลบุญที่มากมายมหาศาลส่วนคนที่จะละหมาดดูฮาไม่รู้ว่าจะอ่านซูเราะห์อะไรเนี่ยท่าน
หลักการอิสลามของเราเนี่ยส่งเสริมนะครับวายุสตะฮับบุไอยุกรออาฟิสฟิรักอาตัยส่งเสริมสำหรับคนที่มีความสามารถนะพี่น้องใครมีความสามารถที่จะอ่านได้หนึ่งรอกอัดแรกเนี่ยนะครับให้อ่านซูเราะห์อัชชัมส์วัชชัมซิวัดดูฮาฮานะครับส่วนรอกอัดที่สองให้อ่านวัดดูฮาแต่ถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะอ่านสองซูเราะห์นี้ได้อ่านซูเราะห์ไหนก็ได้ที่เราถนัดที่เราคล่องกุลยาไอยูฮันกาฟิรูนหรืออ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดรอกอัดแรกอ่านกุลยาไอยูฮันกาฟิรูนรอกอัดที่สองอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก่อนตะวันตกหรือก่อนเที่ยงเนี่ยเราไปอ่านละหมาดนะครับบอกว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตัวฮาสองรอกอัดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับละหมาดสุนัตดุฮาเนี่ยไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเราจะเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาดะวะห์ศาสนาอิสลามเนี่ยท่านมีความอดทนมีจิตใจที่นิ่งเพราะเนื่องจากว่าท่านอยู่กับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจท่านผูกพันถ้าหากว่าเราทำได้เหมือนท่านนบีเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะมาชาอัลลอฮ์นะละหมาดสุนัตดูฮาเนี่ยเราจะทำ ที่บ้านก็ได้เราจะทำที่มัสยิดก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามดูฮาเนี่ยแปลว่าเวลาสายนะทีนี้ไอ้เรื่องง่ายๆนี่แหละบางทีเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับเราเราต้องฝึกนะครับพี่น้องเราต้องลองฝึกก่อนนะวันแรกเนี่ยเอาไปก่อนเลย2รอกอัตนะมาสุนัตบางทีเนี่ยเราไปยุ่งกับไอ้งานดุนยาจนกระทั่งเรื่องที่ยากลำบากเนี่ยเราทำได้แต่ละหมาดสุนัตหรือละหมาดฟัรดูเนี่ยเรื่องง่ายๆบางทีเราบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่นัฟซูของเรานะครับอยู่ที่อารมณ์ของเราว่าเราเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับนัฟซูของเราได้หรือเปล่านะครับต่อมาอันแรกเป็นสุนัตที่มีเวลาจำกัดเจาะจงต่อมาว่ามีนันนาวาฟิลินมุอัยยะนะบิกอยริลฟารออิดละหมาดสุนัตที่เจาะจงที่ไม่เกี่ยวกับละหมาดฟัรดูอันนี้เนี่ยละหมาดสุนัตนี้เนี่ยพี่น้องสำคัญนะละหมาดสุนัตอันนี้เนี่ยนะครับ บางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ทำด้วยซ้ำไปคือละหมาดอะไรครับอัสศอลาตุบะอ์ดะกุลลิวุดูคือการละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดทีนี้หลังจากที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยมีสุนัตให้เราละหมาดสุนัตสองรอกอัตเรียกว่าศอลาตุลวุดูละหมาดสุนัตของการอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตการอาบน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องได้ภาคผลบุญแบบไหนเรามาฟังนะครับมีหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับมามินอะฮาดินยะตะวัดดออูไม่มีคนหนึ่งคนใดที่เขาอาบน้ำละหมาดฟะยุห์ซินุลวุดูอะแล้วก็เขาอาบน้ำละหมาดแบบประณีตอย่างดีที่สุดวะยุซอลลีรอกอะตัยนีและก็เขาละหมาดสุนัต2รอกอะตยักบิลูบิกอลบิฮีวะวัจฮิฮีอะไลฮิมาแล้วก็เขาเนี่ยหัวใจของเขาแล้วก็ใบหน้าของเขาเนี่ยมีการยอมรับนะครับมีความยินดีในสิ่งที่เขาทำอิลลาวะจะบัตละหุนจันนะ
ยกเว้นองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สวนสวรรค์นั้นแปลว่าหะดีษวันนี้กำลังบอกว่าใครที่ละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์หลังจากอาบน้ําละหมาดมาเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกว่าวะญะบัตละฮุลญันนะห์จําเป็นที่เขาเนี่ยจะได้รับสวนสวรรค์อัลเลาะห์และไม่ใช่เพียงเท่านี้พี่น้องมีเรื่องที่เราจะต้องรู้กันว่ามีที่มานะครับ มีอยู่วันหนึ่งนะมีอยู่วันหนึ่งนะครับบิลาลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านบิลาลว่าอย่างนี้อินนีซะมิอตุคอฟกอนะอะลัยกะอามามีฟินญันนะห์ท่านนบีเนี่ยถามกับท่านบิลาลว่าฉันเนี่ยได้ยินเสียงรองเท้าของท่านเดินในข้างหน้าฉันในสวรรค์นบีเนี่ยถามท่านบิลาลถามว่าท่านไปทำอามันอะไรทำไมฉันถึงได้ยินเสียงรองเท้าของท่านในสวรรค์ท่านบิลาลก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำอามันอะไรเป็นพิเศษหรอกยารอซูลุลลอฮ์เพียงแต่ว่าฉันเนี่ยนะครับบิลาลบอกว่าฉันอาบน้ำละหมาดทุกครั้งแล้วก็ฉันก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วฉันก็ละหมาดซุนนะห์หลังจากอาบน้ำละหมาดเรียกว่าซอลาตุลวุดูนะซอลาตุลวุดูเป็นการบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีด้วยเหรอการละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดเนี่ยจริงๆแล้วมีนะครับนะแล้วก็ฮะดีษนบีบอกว่าวะญะบัตละฮุลญันนะห์เขาจะได้รับสวรรค์และฮะดีษของท่านบิลาลที่ท่านนบีถามบิลาลว่าท่านไปทำการงานอะไรทำไมท่านถึงเดินอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยท่านนบีเนี่ยบอกว่าฉันได้ยินเสียงรองเท้าของท่านบิลาลบอกฉันไม่ได้ทำอะไรฉันอาบน้ำละหมาดมาและฉันก็ละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นละหมาดซุนนะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรวะซัลลัมเนี่ยก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยได้ทำการละหมาดหลังจากที่เราอาบน้ำละหมาดนะเห็นไหมพี่น้องเรื่องง่ายๆแต่ว่าได้ภาคผลมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำกันหรือเราอาจจะยังไม่รู้วันนี้เนี่ยนะครับเราอาบน้ำละหมาดเราไปละหมาดก่อนเลยละหมาดอาบน้ำละหมาดละหมาดสุนัตวูดูละหมาดสุนัตกอบลียะละหมาดสุนัตบะดียะเอาเก็บให้เรียบเลยสุนัตเนี่ยพี่น้องนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยทำอามันอิบาดะห์ให้เต็มที่เพื่อที่เรานั้นจะได้เติมเต็มกับความดีของเราในตาช่างวันเกียรมานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์